เฟดขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ที่ 0.25% ถึงเวลาช้อนซื้อกองวัน UGG หรือยังเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะสรุปคำแถลงการของเฟดค่ะว่าจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ที่ 0.25% เพื่อสกัดเงินเฟ้อและกำหนดเป้าหมายในการขึ้นอีก6ครั้งในปี2022นี้ค่ะแถมยังกำหนดตัวเลขเงินเฟ้อนะคะอยู่ที่ 4.3% ค่ะและการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนะคะได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐน้อยกว่าที่คาดไว้ค่ะอีกทั้งสงครามของรัสเซียและยูเครนนะคะส่งผลกระทบในวงที่จำกัดและแคบกว่าที่คาดการไว้ด้วยค่ะโดยเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะยังเติบโตได้อย่างดีแบบ solid growth โดยคาดว่าจะโต 2.8% 2.2% และ 2% ภายใน3ปีข้างหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะทางเฟดยังได้เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนค่ะว่าในปีนี้และในปีหน้าจะไม่เกิดภาวะ recession หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะแล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะพยายามออกนโยบายเพื่อให้ตัวเลขของเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วค่ะและเฟดจะพยายามลดความผันผวนที่ไม่จำเป็นของตลาดลงเนื่องจากตอนนี้นะคะมีสภาวะหลายสภาวะและทำให้ตลาดผันผวนมากพออยู่แล้วค่ะจากผลการประชุมเฟดเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางทีมกลยุทธ์ของบลจ.วันก็ได้แนะนำกองทุน One UGG เนื่องจากว่ากองทุนหลักไม่ได้มีการปรับพอร์ตในระยะสั้นสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้ในระยะสั้นนะคะก็สามารถเข้าไปช้อนซื้อได้ค่ะและสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะสามารถเข้าไปซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนเนื่องจากทางบลจ.ได้มองว่าราคาหุ้นปัจจุบันนะคะมีความสมเหตุสมผลมากค่ะค่ะแล้วสำหรับกองทุน One UGG นะคะที่พี่นักลงทุนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเรามาทวนกันอีกครั้งนึงค่ะกองทุน One UGG นะคะลงทุนใน Master Fund หลักชื่อดังอย่าง Billy Gifford Long Term Growth ซึ่งมีจุดเด่นในการลงทุน3ข้อหลักๆด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะเป็นการลงทุนระยะยาวค่ะและมีการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Upข้อที่2ค่ะลงทุนในหุ้นทั่วโลกแบบไม่มีข้อจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิภาคอุตสาหกรรมหรือว่าราคาหุ้นที่เขาเข้าไปลงทุนค่ะและข้อที่3ค่ะลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเอาชนะคู่แข่งในทุกภาคธุรกิจค่ะสำหรับเซกเตอร์และประเทศที่กองทุน One UGG เข้าไปลงทุนนะคะเซกเตอร์แรกที่เข้าไปลงทุนค่ะในส่วนของสินค้าอุปโภคและบริโภคอยู่ที่ 32.6%สินค้า IT อยู่ที่ 31.3% และกลุ่มเฮลท์แคร์อยู่ที่ 17.8% ค่ะประเทศที่กองทุน One UGG เข้าไปลงทุนนะคะก็หลากหลายมากเลยค่ะประเทศแรกนะคะลงทุนในสหรัฐอเมริกา 55.3% ค่ะลงทุนในประเทศจีน 17.8% เนเธอร์แลนด์ 7.2% และฝรั่งเศส 6.0% ค่ะข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2564ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหุ้น10อันดับที่อยู่ในพอร์ตของ One UGG กันค่ะตัวแรกค่ะ Amazon ค่ะลงทุนอยู่ที่ 6.6% Tesla 5.6% Nvidia 5.2% ASML 4.7% Kering 4.6% Tencent 4.6% Illumina 4.5% เหมยถวน 4% Atlassian 3.6% และ Cloudflare 3.3% ข้อมูลณวันที่28กุมภาพันธ์2565ค่ะและสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน One UGG นะคะมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ -23.33% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่-7.69% ในช่วงเวลาเดียวกันและนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยที่ 18.02% ต่อปีซึ่งดีกว่ามาตรฐานที่เฉลี่ยเพียง 8.57% ต่อปีค่ะและสำหรับการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปช้อนซื้อกองทุนชื่อดังอย่างกองทุน One UGG สำหรับพี่ๆนักลงทุนคนไหนนะคะที่สนใจลงทุนในกองทุน One UGG และยังไม่มีข้อมูลสามารถติดต่อแอดไลน์มาพูดคุยและขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ @wellrepublic เราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ